ประเด็นที่เราเปิดตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะและเราก็กระซิบดังๆอยากจะให้พี่ๆที่กระทรวงสาธารณสุขไปนั่งทบทวนเสาร์อาทิตย์ไปทบทวนดูซิมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็คือเรื่องต่างต่อไปนี้ครับค่ะจำกันได้ใช่ไหมครับกรมการแพทย์แผนไทยค่ะได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยค่ะประกาศให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมใช่ค่ะสมุนไพรควบคุมควบคุมอย่างไรควบคุมอย่างไรค่ะประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพรบ.ฉบับนั้นระบุว่าให้บุคคลที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปเท่านั้นที่สามารถครอบครองใช้ประโยชน์ดูแลเก็บรักษาคนย้ายจำหน่ายต่ำกว่า20ไม่ได้ต่ำกว่า20ไม่ได้พูดง่ายๆต่ำกว่า20ไปเกี่ยวข้องไม่ได้โดยเด็ดขาดและการเกี่ยวข้องกับกัญชาได้ประกาศฉบับนี้มันมีผลเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งแต่มันเป็นกฎหมายระดับรองกฎหมายโลกแต่ก็น่าแปลกไอ้กฎหมายฉบับนี้มันไม่มีสภาพบังคับในทางปฏิบัติเพราะอะไรคะตรงจุดไหนคะครั้งแรกเราก็นึกว่าเราจะต้องเปลืองหน้าเปลืองตากระโดดออกไปตั้งประเด็นชี้ประเด็นเองเ สาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาดีใจดีใจมีคนช่วยชี้ช่องปรากฏว่าไปเจอใน Facebook ของนายตำรวจท่านหนึ่งค่ะนั่นก็คือเขาใช้ชื่อเพจว่าสุริยาแป้นเกิดหรือพันตำรวจโทสุริยาแป้นเกิดนั่นเองรองผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนนะคะอยู่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจจังหวัดชายแดนใต้ก็อยู่ปทภาค9นั่นแหละค่ะรองผู้กำกับสุริยาท่านก็โพสต์ใน Facebook ว่ากันด้วยเรื่องไอ้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนั้นนั่นแหละสารพัดมาตราที่ออกมาตามพรบคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนั่นแหละรองสุริยาพาดหัวข่าวว่าแฮชแท็กเรื่องวุ่นๆของสายเขียวสายเขียวนี่คือกัญชานะถ้าสายสีเขียวคือรถไฟฟ้านะสายเขียวคือกัญชานะเดี๋ยวย้ายชั้นนะมันร้อนทั้งสองเรื่องค่ะบรรยายว่าบรรยายนะคะตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมใช่ครับเมื่อสาธารณสุขออกประกาศตามมาตรา4 44 45วงเล็บ3และวงเล็บ5ในพรบคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยให้กัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมให้บุคคลอายุ20ปีขึ้นไปครอบครองใช้ประโยชน์ดูแลเก็บรักษาขนย้ายจำหน่ายได้แต่ห้ามสูบในที่สาธารณะห้ามใช้ประโยชน์กับสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรห้ามจำหน่ายให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีสตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตรแฮชแท็กปัญหาประกาศดังกล่าวไม่ได้กำหนดโทษไว้หากฝ่าฝืนนี่คือคีย์เวิร์ดนี่ไงนี่คือคีย์เวิร์ดไม่มีสภาพบังคับเมื่อไปดูในบทกำหนดโทษตามพรบ.คุ้มครองและส่งเสริมไม่พบว่ามีบทลงโทษสำหรับการฝ่าฝืนมาตรา44หรือ45และนั่งไล่อ่านทุกมาตรายังหาไม่เจอแฮชแท็กใครเจอบอกด้วยบอกด้วยใครเจอบอกด้วยพร้อมอธิบายต่อว่าเมื่อไม่มีบทกำหนดโทษก็ไม่มีความผิดดังนั้นถ้าเจอคนสูบกัญชาที่สาธารณะตำรวจจะทำอย่างไรไม่มีบทกำหนดโทษไม่มีความผิดจับกุมไม่ได้ชักยุ่งนะชักยุ่งเรื่องนี้มีคนตั้งประเด็นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วรองสุริยาบรรยายต่อว่าค่ะนอกจากนี้นะคะรองสุริยายังอธิบายต่อบอกว่าถ้าจะอ้างเหตุเกิดกลิ่นเดือดร้อนรำคาญตามพรบการสาธารณสุขก็ยังจับกุมไม่ได้เพราะตามพรบดังกล่าวเขาให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้ก่อเหตุปรับปรุงแก้ไขหรือโต้แย้งก่อนในระยะเวลาไม่น้อยกว่า7วันถ้าผู้ก่อเหตุผิดจริงแล้วไม่แก้ไขไม่ทำตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นถึงจะส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเรื่องของเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ใช่งานตำรวจโดยตรงอยู่ดีๆจะไปจับทำผิดขั้นตอนไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายเสี่ยงจะถูกฟ้องกลับปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสรุปนะจ๊ะสรุปประกาศกระทรวงออกโดยอาศัยอำนาจพรบ.การสาธารณสุขสรุปอีกทีประกาศกระทรวงออกโดยอาศัยอำนาจพรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยไม่มีสภาพในความเป็นจริงเพราะไม่มีบทกำหนดโทษใช่ค่ะถ้าฝ่าฝืนไม่ได้กำหนดโทษแล้วจะเอาผิดอย่างไรตั้งคำถามดังๆไปยังผู้เกี่ยวข้องอะไรของพี่พี่ไหนพี่ที่กระทรวงสาธารณสุขพี่กระทรวงอะไรของพี่กุ้มใจจังพี่
แต่เขาก็ออกมานะมีออกประกาศมีควบคุมมีกำหนดแล้วนะคะแต่ลืมไปดูไงว่าหากฝ่าฝืนในแต่ละข้อที่ประกาศไปแล้วเนี่ยจะลงโทษอย่างไรยังไม่ได้ใส่ไว้อืมอะไรของพี่เนี่ยค่ะผมกลุ้มใจกับพี่จริงๆเลยนะ อะไรของพี่ทำไงดีล่ะทำไงดีล่ะพี่อยากจะบอกพี่ๆที่กระทรวงพี่เอาเวลาและเซลล์สมองไปบริหารจัดการเรื่องทำนองนี้จะดีกว่าไหมอย่าไปเสียเวลาอย่าไปเสียสมองในการคิดค้นประดิษฐ์วัฒกรรมตั้งชื่อเมนูกัญชายอดฮิตเลยกระเพราสุกใจชามะนาวหันษาอะไรประมาณนั้นอย่าไปเสียเวลากับมันเลยเอาเวลาแล้วเอาสมองทั้งหมดมาทุ่มเทกับเรื่องนี้ดีกว่าไหมลดแคมเปญรณรงค์ตรงนั้นลงแล้วมาดูมาตรการกำกับโปรโมทการบริโภคกัญชาน่าจะเป็นเรื่องของคนอื่นให้เขาว่าของเขาไปในบทบาทของความเป็นกระทรวงหมอเนี่ยมันต้องว่ากันด้วยเรื่องรณรงค์บริโภคกัญชาอย่างไรจึงจะไม่เกิดผลข้างเคียงมารณรงค์ตรงนี้จะดีกว่าไหมค่ะให้ความรู้ให้ข้อมูลและเหนือสิ่งอื่นใดกฎหมายสารพัดที่จะออกมาเพื่อลดความโกรธของสังคมมันต้องมีสภาพบังคับจริงๆดูให้ครบดูให้ครบนิดนึงฝากด้วยเขาฝากมาบอกนะเราไม่ได้คิดเองหรอกมีคนคิดแล้วฝากมาบอกแต่ผมดีใจจังรองสุริยาเจอหน้าจะหอมแก้มหนึ่งทีรองสุริยาขอบพระคุณออกมาส่งเสียงดังๆแทนครั้งแรกก็นึกว่าจะต้องยอมเปลืองตัวกระโดดไปอยู่กลางแจ้งแล้วก็เสี่ยงกับการถูกตากแดดตากฝนแล้วก็ตั้งประเด็นเองค่ะพอรองสุริยาโพสต์อย่างนี้สวยเลยรองสุริยาจับเลยที่1ดีเราทิ้งช่วงรอมา2วันนะวันศุกร์ปุ๊บมีรองสุริยาจับเลยที่1เราอ่านสิ่งที่รองสุริยาโพสต์ใน Facebook ของรองสุริยาไปทั้งหมดจบชัดเจนไม่ต้องอธิบายแล้วเชื่อว่าหลายคนไม่ต้องไปตีความซับซ้อนของการตีความนะง่ายๆตรงๆเข้าใจได้ง่ายเลยค่ะด้วยความเคารพตำรวจเขาสะท้อนปัญหาเองนะค่ะไม่เกี่ยวกับผม